การคูณเศษส่วนพหุนามหมายถึง 1. จัดแต่ละพหุนามให้อยู่ในรูปผลสำเร็จ 2. พิจารณาตัวเศษและตัวส่วนที่สามารถหารกันได้แล้วดำเนินการหารก่อน 3. นำตัวเศษคูณกันและตัวส่วนคูณกันความแตกต่างเมื่อ p q r และ s เป็นพหุนามโดยที่ q ไม่เท่ากับ0และ s ไม่เท่ากับ0จะได้ว่า p ส่วน q คูณ r ส่วน s เท่ากับ p คูณ r ส่วน q คูณ sการบวกทำให้ส่วนเท่ากันแล้วจึงจะบวกกันได้เมื่อ p q r s เป็นพหุนาม q ไม่เท่ากับ0 r ไม่เท่ากับ0และ s ไม่เท่ากับ0จะได้ว่า p ส่วน q หาร r ส่วน s เท่ากับ p ส่วน q คูณ s ส่วน r ตัวอย่างที่1จงหาผลคูณของ2 x กำลัง3บวก3 x กำลัง2ลบ27 x ส่วน x ลบ3คูณ x กำลัง2บวก25ส่วน2 x กำลัง2ลบ x ลบ45ให้แยก x ออกมาก่อนวิธีทำให้แยก x ออกมาก่อนจะได้ x วงเล็บ2 x กำลัง2บวก3 x ลบ27ส่วน x ลบ3คูณ x กำลัง2บวก25ส่วน2 x กำลัง2ลบ x ลบ45ใช้ผลต่างกำลัง2จะได้ x วงเล็บ 2x บวก 9 วงเล็บ x ลบ3ส่วน x ลบ3คูณวงเล็บ x บวก 5 วงเล็บ x ลบ5วงเล็บ 2x บวก 9 วงเล็บ x ลบ5 x ลบ5ตัด x ลบ5 x ลบ3ตัด x ลบ3 2x บวก 9 ตัด 2x บวก 9 จะได้ x วงเล็บ x บวก 5ตัวอย่างที่2 x กำลัง2ลบ y กำลัง2เท่ากับส่วน x ลบ y คูณ x บวก y ส่วน x กำลัง3บวก y กำลัง3คูณ x กำลัง2บวก xy บวก y กำลัง2 x กำลัง2ลบ xy บวก y กำลัง2ส่วน x บวก y ทั้งหมดกำลัง2วิธีทำใช้ผลต่างกำลัง2จะได้ x ลบ y กับ x บวก y ส่วน x ลบ y คูณ x บวก y ส่วน x บวก y x กำลัง2บวก xy บวก y กำลัง2คูณ x กำลัง2ลบ xy บวก y กำลัง2ส่วน x บวก y x บวก y ให้นำทั้งหมดมาตัดกันจะได้1ส่วน x บวก y คลิปวิดีโอแนะนำ byครูคำนวณม่วนใจลองฝึกทำแบบฝึกหัดกันจากโจทย์นังรูปคำตอบคือเท่าใดเฉลยตอบข้อกอไก่วิธีทำขอบคุณครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้